เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่144นำวัตถุ A ที่มีความหนาแน่นโลไปลอยในของเหลวพบว่า A จมลงครึ่งหนึ่งของปริมาตรถ้านำวัตถุ B ที่มีความหนาแน่น2โลไปลอยในของเหลวเดียวกันจะเป็นอย่างไรโอเคก็ให้ใช้มาเป็นจมลงไป1ใน4 1ใน3แล้วก็3ใน4ของปริมาตรแล้วก็จมพอดีส่วนข้อนี้ก็ไม่มีรูปมาให้นะครับก็เราจะวาดรูปมาเองแล้วกันวาดรูปก่อนเลยเขาบอกว่านำวัตถุ A ที่มีความหนาแน่นโลไปลอยในของเหลวเนี่ยพบว่า A จมลงครึ่งหนึ่งของปริมาตรก็ครึ่งหนึ่งของปริมาตรเราก็จะวาดรูปได้ประมาณนี้อันนี้เป็นของเหลวอันนี้เป็นวัตถุ A เราจะให้ว่าวัตถุ A เนี่ยมีปริมาตร V ละกันพอเราได้ว่าวัตถุ A มีปริมาตร V แสดงว่ามันจะจมลงไปปริมาตร1ส่วน2 V เพราะเป็นครึ่งหนึ่งทีนี้มาอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งเขาบอกว่าถ้านำวัตถุ B ที่มีความหนาแน่น2โลA ความหนาแน่นโล B 2โลถ้าเอา B เนี่ยไปลอยจะเป็นอย่างไรใช่ป่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าของเหลวเนี่ยมีความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่ความหนาแน่นของเหลวเนี่ยจะเอาไปคิดต่อในช่วงที่ B ได้ซึ่งจากก้อน A เนี่ยเราก็จะสร้างสมการขึ้นมาวัตถุ A ลอยจมไปครึ่งนึงก็คือลอยไปครึ่งนึงก็เหมือนกันก็สมดุลก็แน่นอนว่าซิกมา F เป็น0แล้วก็มาแขวนฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนแรงที่กระทำกับ A เนี่ยมันก็จะมี mg ก็คือน้ำหนักของมันแล้วก็แรงลอยตัวพี่เขียนเป็น fb แล้วกันมีแค่2แรงสมดุลเราก็ตั้งเลย mg เท่ากับ fb แต่ว่า m เนี่ยเรายังไม่รู้ถูกป่ะเรายังไม่รู้ว่าไอ้วัตถุ A เนี่ยมันมีมวลเป็นเท่าไหร่เราก็จะไปหาจาก m เท่ากับโลคูณ v เท่ากับ fv จะเราจะท่องว่าโลเหลว v จม g ก็พี่ตัด g ก่อนเลย g กับ g ต่อมาโลอันนี้เป็นความหนาแน่นของวัตถุ a ซึ่งโจทย์ให้มาว่ามันเป็นโลอยู่แล้วคูณกับ v ซึ่งเราสมมติขึ้นมาว่า a เนี่ยเป็นปริมาตร v จะเท่ากับโลเหลวคูณกับ v จมปริมาตรส่วนที่จมจะมีค่าเป็น1ส่วน2 v เพราะโจทย์ให้มาก็จะได้ว่า v ตัด v ไปเหลือเป็นโลจะเท่ากับโลเหลวส่วน2หรือโลเหลวจะเท่ากับ2โลทีนี้น้องบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยไม่ต้องคิดต่อละได้คำตอบละโอเคแต่เดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูอีกวิธีหนึ่งก่อนหลังจากที่เราได้ว่าโลเหลวเนี่ยมีค่าเป็น2โลละเราก็จะมาคิดที่ B ถ้าเกิดว่าวัตถุ B มันลอยได้ถ้าเกิดว่า B ลอยได้แสดงว่าสมดุลเหมือนเดิมเลยคือตั้งสมการมี fb ที่เป็นแรงลอยตัวแล้วก็มี mg ที่เป็นน้ำหนัก
ร้างสมการเสร็จซิกมา F เป็น0ซิกมา F เป็น0 MG เท่ากับ FB แต่ MG เนี่ยจะต้องเป็นมวลของก้อน B ซึ่งก้อน B เราก็แทนเป็นโล B คูณ VB คูณ G จะเท่ากับ FB ก็คือโลเหลว V จมคูณ G G กับ G ตัดกันไปโล B แทนเป็น2โลเพราะจดให้มาถูกป่ะแทนเป็น2โลไป VB ก็คือปริมาตรของก้อน B ติดไว้ก่อนจะเท่ากับโลเหลวโลเหลวก็มีค่าเป็น2โลเหมือนกันจากตรงนี้นะครับก็แทนโลเหลวเป็น2โลคูณกับ V จมเราจะเห็นว่า2โลเนี่ยตัดกันได้พอดีถูกป่ะจะได้ว่า V จมเท่ากับ VB ปริมาตรที่จมเท่ากับปริมาตรของก้อน B ทั้งก้อนแสดงว่าจมมิดพอดีจมมิดพอดีมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือแบบปริ่มน้ำอ่ะเขาจะเรียกว่าปริ่มน้ำจมแบบปริ่มน้ำคือผิวด้านบนอ่ะของวัตถุอยู่ที่ผิวของเหลวพอดีซึ่งดูช้อยก่อนเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าเกิดเอาวัตถุ B ไปลอยจะเป็นยังไงใช่ปะเราก็จะได้ว่าวัตถุ B จะจมมิดพอดีก็จะเป็นตอบช้อยที่4โอเคเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเผื่อใครยังไม่ทันเอาใหม่ก็สรุปก็คือข้อนี้เขาให้มาว่าวัตถุ A มีความหนักเป็นโลแล้วก็พบว่า A จมลงครึ่งหนึ่งของปริมาตรแล้วก็ถ้านำวัตถุ B ที่มีความหนานั้นเป็น2โลไปลอยในของเหลวเนี่ยเหมือนกันจะเป็นยังไงแล้วก็หาความสัมพันธ์ก่อนเลยว่าของเหลวเนี่ยมีความหนานั้นเป็นเท่าไหร่ถ้าความหนานั้นของของเหลว A เนี่ยไอ้ความหนานั้นของของเหลวเนี่ยเทียบกับ A ปุ๊บแล้วก็เอามาแทนในสมการที่เป็น B จากประโยคแรกจากรูปแรกเราสร้างสมการขึ้นมาสมดุลซิกมา F เป็น0ซิกมา F ก็จะมีแรง MG กับแรงลอยตัว MG แทน M เป็นโลคูณ B แล้วก็ FB แรงลอยตัวเนี่ยแทนเป็นโลเหลว V จมคูณ G G ตัด G ไปอันนี้เป็นโลคูณ V อันนี้เป็นโลเหลวคูณ1ส่วน2 V เรารู้ว่า V จมอ่ะเป็น1ส่วน2 V เพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้สุดท้ายเราจะได้ว่าโลเหลวเนี่ยมีค่าเป็น2โลต่อมาเรามาคิดที่ก้อน B กันบ้างก้อน B วัตถุ B ลอยได้ถ้า B ลอยได้นะจะอยู่ในสมดุลซิกมา F เป็น0ตั้งสมการเสร็จแทนเลยเป็น MG เท่ากับ FB แต่ M เนี่ยเรายังไม่รู้ว่า B น้ำหนักเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็แทนจาก M เป็นโลคูณ V ซึ่งโลคูณ V พี่ก็เขียนเป็นโล B คูณ VB ไว้ก่อนแล้วก็จะเท่ากับโลเหลว V จมคูณ G G ตัด G ได้เหมือนเดิมแทนโล B เป็น2โลแทนโลเหลวเป็น2โลเหมือนกันจากที่เราหามาได้จากตอนแรกสุดท้ายเราจะได้ว่า V จมอ่ะจะมีค่าไปเท่ากับปริมาตรของ B ทั้งก้อนเลยแสดงว่าวัตถุเนี่ยมันจมมิดพอดีโอเคก็จะเป็นจบตอบช้อยที่4ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคิดถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดต่อละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าความหนักแน่นของของเหลวเนี่ยมีค่าเท่ากับความหนักแน่นของวัตถุนั้นน่ะจะลอยแบบปริ่มน้ำลดไปนิดนึงถ้าโลวัตถุเท่ากับโลของเหลวจะได้ว่าลอยแบบปริ่มคำว่าลอยแบบปริ่มมันก็คือแบบผิววัตถุด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ผิวของเหลวพอดีก็คือตามนี้เลยโอเคก็แสดงว่ามันเท่ากันใช่ไหม B กับของเหลวเนี่ยมีความหนานั้นเป็นโลเป็น2โลเหมือนกันพอเท่ากันปุ๊บจมมิดพอดีก็ตอบช้อยที่4ได้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโห
ไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม